ช,ช่วงนี้ไปดูเรื่องราวที่เกิดจากความชอบสู่การสร้างไรายได้นะครับมีชายชาวเชียงใหม่คนหนึ่งเขาชอบด้วงกวางมากๆจนสามารถเพาะพันธุ์ขายได้แล้วก็ยังได้เปิดพื้นที่หน้าบ้านเล็กๆให้คนที่สนใจเข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยครับ ตัวอ่อนของด้วงกว่างที่เริ่มเข้าสู่ช่วงฟักตัวถูกนํามาตั้งไว้ภายในร้านด้วงอนุรักษ์กว่างชนล้างนาล้านนาครับให้กับคนที่สนใจแล้วก็ลูกค้าที่มาซื้อด้วงกว่างได้เรียนรู้การเพราะพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์เหล่านี้โดยใช้พื้นที่หน้าบ้านเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้และร้านจำหน่ายด้วงกว่างซึ่งก็มีทั้งกว่างชนสายพันธุ์ต่างๆและตัวอ่อนของดักแด้ที่เพาะพันธุ์เอาไว้ให้คนที่สนใจคือถ้ามาหน้าร้านเนี่ย เขาบอกว่าชมได้ฟรีนะครับและถามข้อมูลเจ้าของร้านก็ยินดีตอบเต็มที่ครับเจ้าของร้านพี่คนนี้ครับเขาเล่าว่าเป็นคนที่ชื่นชอบด้วงกวางมาตั้งแต่เด็กแล้วปัจจุบันก็ด้วงกวางน้อยลงนะครับคนไม่ค่อยสนใจประกอบกับเด็กสมัยนี้ก็ไม่นิยมเล่นด้วงกวางนะครับหันไปเล่นโทรศัพท์มือถือไปเล่นเกม ออนไลน์กันมากขึ้นจนบางคนอาจจะไม่รู้จักด่วงกว่างซะด้วยซ้ําส่วนการเล่นด่วงกว่างเขาบอกว่าจะมีเพียงแค่ปีละครั้งจึงอยากจะอนุรักษ์เอาไว้เพื่อไม่ให้ประเพณีท้องถิ่นของภาคเหนือต้องสูญหายไปและยังสามารถสร้างรายได้เสริมเลี้ยงดูครอบครัวไม่ต่ำกว่าครึ่งปีเลยทีเดียวครับแล้วก็อยากได้อยากทำอะไรที่มันเป็นอาชีพเสริมเข้ามาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ ทำตรงนี้เข้ามาครับที่เป็นความชอบของเราเป็นความชอบด้วยครับถ้าไม่มีถ้าถ้าไม่ด้วยที่ว่าเราชอบด้วยก็ลําบากครับเพราะว่ากว่าจะเพาะออกมาได้แต่ละตัวนะครับยากครับใช้ระยะเวลานานที่สุดเป็นปีครับกว่าจะได้ครับเพราะว่าในช่วงวัยของแต่ละด้วงกวางมันก็เหมือนเหมือนกับกวางป่าทั่วไปก็หนึ่งปีมีครั้งหนึ่งครับด้วงกวาง ทีนี้มาดูความแตกต่างของด่วงกว่างเพาะเลี้ยงกับด่วงกว่างที่เกิดตามธรรมชาติกันบ้างนะครับคือเรื่องของอายุไขกับความแข็งแรงเลยครับอย่างเช่นด่วงกว่างที่มีการเพราะเลี้ยง จะต้องหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์เพื่อให้ได้พันธุ์ด้วงกว่างที่มีลักษณะสวยงามครับแล้วก็อดทนแต่ความทนทานและอายุไขของด้วงกว่างเพาะเลี้ยงนั้นจะสั้นกว่าเพราะว่ากว่างป่าเนี่ยจะมีความแข็งแรงนะครับเกิดมาจากป่าครับก็มีภูมิคุ้มกันดีนะครับจึงมีการรับซื้อด้วงป่ามาจากชาวบ้านเพื่อนํามาจําหน่ายให้กับคนที่สนใจด้วยส่วนหนึ่งจนสามารถสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านอีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาเขาบอกว่าเพราะเลี้ยงร่วงกว่างไปแล้วบางส่วนแล้วก็ส่งขายด้วยบางส่วนส่งกลับคืนธรรมชาติบางส่วนนะครับทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่พร้อมจะผสมพันธุ์รวมถึงด่วงที่ยังอยู่ในดินเพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้กับธรรมชาติอีกทางหนึ่งแล้วก็อยากจะให้ด่วงกว่างนั้นอยู่คู่กับสังคมล้านนานนะครับแล้วก็ให้เด็กรุ่นใหม่นั้นไม่ลืมการละเล่นด่วงกว่างที่1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับ